ตลาดราชการที่ใหญ่แต่ก็มีเจ้ารับท่านสสคุณที่แบบในพื้นที่ของในชุมชน
ว่าเอาตรงนี้มาเป็นต้นแบบเป็นวิธีคิดจากเศรษฐกิจที่เราสำรวจมาที่มันดูมาเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เราว่าในแบบของเมืองไทยอธิบายเมืองไทยมีชุดสำรวจเขาเรียกว่าโบลิ่งไม่ใช่เจาะน้ำบาดาลแยกกันถ้าเจาะน้ำบาดาลเนี่ยก็จะเจาะนครผมเนี่ย90กว่า150กว่าเจอน้ำประปาแล้วก็ระดับ200วาก็จะเป็นจืดสนิทเลยครับถ้าแถวนี้ประมาณ100วาประมาณนี้ทีนี้ชั้นน้ำตื้นเนี่ยมันมีเขาเรียกเฉพาะรัศมีบางที่อาจจะตีวงไม่เกิน5กิโลเมตร1กิโลเมตร10กิโลเมตรแล้วแต่จะไม่เกินจากนั้นมากถามน้ำเนี่ยจะตีวงไม่เกินสิบกิโลเมตรก็ราชการทราบไหมผมเชื่อว่าคนทราบแต่ว่าราชการไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้คงไม่รู้แบบที่เรารู้หรือรู้อันนั้นผมยังไม่ขอตอบผมก็เรียนท่านตอบไปว่าตัวเราเองรู้และทราบว่าอ่าวน้ำในเมืองไทยเนี่ยมีแบบนี้ลูกน้ำยมเนี่ยมีกี่จุดลูกน้ำปิงมีกี่จุดสามารถถ้าทำเป็นต้นแบบให้เห็นได้ก่อนได้เลยแต่ถ้าทำทั้งระบบผมคุยกับท่านรองนี้ว่าปิงยมหรือแต่ลำน้ำเนี่ยลงพร้อมกัน50จุดได้และจะดึงน้ำได้วันรวมแล้วเนี่ยจุดระบบโดยเฉลี่ย 25,000 ลูกบาศก์เมตรวันเราประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรขอทำงานต้นแบบ5เดือนคือ5เดือนคือ150วันเทียบเท่าการทำงาน24ชั่วโมงเทียบเท่า450วันน้ำจะได้อยู่ที่ประมาณ150ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้คือที่ท่านรองถามแล้วก็ถามว่าผมเทียบต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่เราก็บอกท่านรองถ้าผมทำอาชีพเนี่ยต้นทุนในการทำวัสดุเนี่ย5ลูกบาศก์เมตรอันนี้คือแรงลูกบาศก์เมตรละ100บาทอันนี้ต้นทุนนะแต่ถ้าดึงน้ำเป็นต้นแบบเพราะเน็ตเลยเนี่ยอยู่ที่10บาท10กว่าบาท10ตีว่า10กว่าบาทบวกถ้าเทียบกับน้ำที่ต้องซื้อรูปแบบเน็ตละนี่คือต้นแบบผมก็เรียนตรงๆหรือ10หรือ20ประมาณนี้นี่เองแต่ถ้าชลบุรีเนี่ยต้องซื้อน้ำปัจจุบันรูปแบบเน็ตละหลักร้อยถึง300ถ้ารถบรรทุกมาส่งเนี่ยรูปแบบเน็ตละเกือบ500เพราะว่ารถเป็นอยู่ที่ประมาณ7น้ำจืดเพราะว่าถ้ารถมัน15ลูกบาศก์เมตร13ลูกบาศก์เมตรถ้าน้ำหนักเยอะไม่เกิน13ลูกบาศก์เมตรสำคัญเราก็อธิบายให้เราฟังว่าเราต้องถามว่าตอนนี้ถ้ามันถูกแล้วเราบอกว่าถ้าลองมันระยะสั้นถ้าระยะยาวอันนั้นต้องเป็นแผนที่ราชการวางผมไม่ขอเข้าร่วมแต่ระยะสั้นใช้ถ้าเรียกว่าเป็นโครงการระยะสั้นแล้วได้ผลระยะสั้นถ้าเรียกว่าช่วงที่มันแรงพอเดี๋ยวพอเข้าหน้าฝนก็เป็นเรื่องของน้ำป่าหรือเป็นเรื่องของน้ำฝนลงมาเติมอยู่แล้ว50จุดจะใช้ยกประมาณ5เดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ผ่านอะไรต่างๆแต่อันนี้เน็ตยังไม่พูดถึงเลยแต่ถ้าทำแบบที่ผมทำอันนี้เกินถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะคนทำวัสดุเนี่ยรูปแบบเป็นอะไรที่ถูกต้องไม่ได้แต่เวลาเจาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้างานว่าจอบที่เจอเอาน้ำและดึงไม่แห้งเนี่ยประมาณนั้นเพราะในหลายที่ที่ยกตัวอย่างชลบุรีหรือดึงน้ำไม่มีอะไรชลบุรีระยองอะไรไม่มีเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกสัตว์เหมือนตายโหงอันนั้นเขาไม่เรียกหรือที่มาโคราชดึงน้ำลงไปไม่เจอน้ำสามสิบเมตรไม่เจอแบบที่มาแต่พอเรา60เมตรกลายเป็นเกลือครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำใช้ในการเกษตรไม่ได้เมื่อกี้ผมบอกว่าเรามีอบต.เรามีเรื่องการสำรวจมันมีแต่ทำในข้อมูลของราชการเชื่อว่าต้องมีบ้างแต่เพียงแต่ว่าสายอาชีพที่ผมทำแบบนี้ผมก็เลยมาพูดเรื่องการทำแบบนี้เขาบอกว่ามาช่วยกันถ้าอันไหนที่เข้ามาแล้วมันเป็นประโยชน์ถ้าเราดูแล้วถ้าอันไหนที่มันมา
ช่วยได้ก็ลงแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวเราจะดูด้านหาแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยแล้ววันนี้หลังจากก่อนจะพูดคุยในวันที่สองคือด้านหาเจ็ดเดี๋ยวค่อยทำจะให้เรื่องอะไรน่าคุยเราไม่ทราบยังเว้นนะฮะยังมาโผล่ตรงนี้แล้วกันคงใช่เพราะเช้าเขาชี้เราเดี๋ยวดูหน้าหักแล้วมันวิ่งมาที่เดียวกันนี่แหละใช่ก็จบก็คงนะใช่ให้มันนี่จบอย่างนี้เขาเรียกอะไรฮะพี่ที่นี่เขาเรียกอะไรฮะเมืองเหรอบ่อใช่ไหมบ่อดินบ่อทรายใช่ไหมน้ำมันจะหับมันเหมือนเราดูดหลอดนะถ้าหยุดดูดมันจะมีลมดึงมุ้งบางที่มันจะมีน้ำ
ทีนี้มันก็ต้องไปดูว่าตรงไหนมันมีน้ำจำนวนพอแล้วทั้งประเทศเนี่ยเพื่อนกันที่เพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยให้ผมเจอเพื่อนที่ตรงไหนเขาก็ต้องมาถามที่ที่แรกกับฝั่งนี้ตรงนี้จะมีแหล่งน้ำถ้าเรียกน้ำใต้ดินประมาณนี้ตรงนี้ไม่ได้นี่น้ำปล่อยตรงนี้น้ำเจอสินเทาอะไรเงี้ยเราต้องมีข้อมูลมีข้อมูลของเราเองแล้วก็มีเด็กเราไม่แต่มันในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีตำรวจแบบนี้ไปไม่ถึงชุดเวลาที่เขาเป็นตำรวจมาเนี่ยเราจะเรียกเขามาคุยหลังจากที่เขาตำรวจเสร็จแล้วอย่าตำรวจให้ใครก็แล้วแต่เราจะไม่ยุ่งกับเขาแต่เราจะขอดูเก็บรายละเอียดคุณเป็นตำรวจที่นี่มาเนี่ยที่ไหนยังไงชั้นอะไรแนวไปไหนเชื่อมแม่น้ำสายอะไรอันนี้สำคัญว่าเก็บไปเลยกว้างเท่าไหร่ปริมาณน้ำที่ประเมินแล้วดึงเนี่ยได้วันละเท่าไหร่อันนี้เราเก็บไว้เป็นข้อมูลแต่ละทางกายภาพณปัจจุบันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้แต่เชื่อว่าไม่มากไม่เกินที่จะมาถึงอันนี้บางพื้นที่ที่เราเห็นบนพื้นดินมันแห้งมันอาจจะเป็นกบหรือปืนขึ้นแต่พอลึกลงไปเราตัดดินพอจากนั้นก็เปิดดินประมาณนั้น 4-5 เมตรก็อาจจะเป็นพอรู้นะแต่เรารู้ไว้ว่าถึงน้ำไม่มีอันนี้เพราะเป็นข้อมูลของคือราชการมีแต่ว่าจุดที่เรารู้เนี่ยเป็น500 จุดที่สามารถดึงน้ำไม่แห้ง